เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ข้อที่55ในการกระตุ้นให้อะตอมของไฮโดรเจนที่มีระดับพลังงานต่ำสุดก็คือ -13.6 อิเล็กตรอนโวลต์ให้ไปอยู่ที่ระดับพลังงาน N -4 สเปกตรัมเส้นที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุดจะเป็นเท่าไหร่ข้อนี้จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานละก่อนอื่นเลยพี่ขอวาดรูปก่อนปึ๊บอันนี้เป็น N -1 N -2n เท่ากับ3แล้วก็ n เท่ากับ4ตามลำดับช่วงแรกๆอ่ะก็คือช่องแรกๆมันจะแบบเป็นช่องที่กว้างกว่าช่องบนๆโอเคป่ะเพราะว่าระดับพลังงานมันห่างกันมากกว่าทีนี้เขาบอกว่าจะกระตุ้นให้อะตอมของไฮโดรเจนน่ะที่มีระดับพลังงานต่ำสุดชั้นที่ n เป็น1มีระดับพลังงาน -13.6 อิเล็กตรอนโวลต์ไปอยู่ที่ระดับพลังงานชั้นที่4เขาถามว่าสเปกตรัมเส้นที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุดจะเป็นเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยเราต้องหาก่อนว่าที่ชั้นที่4มีพลังงานเท่าไหร่ใช่ไหมวิธีการหาก็คือเรารู้ว่าพลังงานของชั้นที่ n อ่ะแปรผันตรงกับ n ในส่วน n กำลัง2แสดงว่าพลังงานของชั้นที่4ก็คือ1ส่วน4กำลัง2ได้16ของ -13.6อิเล็กตรอนโวลต์แล้วก็คิดเลขเอาแม่4แล้วกัน4416 4312 4416 0.85 อย่าลืมเครื่องหมายลบนะโอเคแล้วก็ได้ว่าที่ชั้น n เป็น4เนี่ยมีพลังงานลบ0.85อิเล็กตรอนโวลต์ทีนี้เขาอยากหาสเปกตรัมเส้นที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุดซึ่งไอ้คำว่าความยาวคลื่นสั้นที่สุดแปลว่าอะไรจาก e เท่ากับ h c ส่วนแลมด้าความยาวคลื่นสั้นสุดแสดงว่าแลมด้าน้อยสุดแลมด้าน้อยสุด e ก็ต้องมากสุดใช่ไหมเพราะว่ามันแปรผูกพันกันแลมด้าน้อยสุด e มากสุด e มากสุดก็คือตั้งแต่กระโดดจากชั้น1ถึงชั้น4เลยแบบรวดเดียวเลยใช่ป่ะเพราะว่ายิ่งกระโดดยิ่งชั้นห่างน่ะพลังงานก็จะยิ่งมากแลมด้าก็เลยยิ่งน้อยแสดงว่าเราต้องหาผลต่างของพลังงานก่อนหาเดลต้า e ผลต่างของพลังงานระหว่างชั้น1กับ4พอเราได้ผลต่างระหว่างพลังงานเสร็จปุ๊บเราจะใช้สูตร e เท่ากับ hc ส่วนแลมด้าซึ่งผลต่างระหว่างระดับชั้นพลังงาน1กับ4จะเท่ากับ absolute ใช่ไหมเราเอาแค่ค่าบวกเท่านั้นลบ -0.85 ลบกับ -13.6 หน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ทีนี้จับลบกันได้เท่าไหร่ 13.6 ลบ -0.85 ได้5 7 12ถูกปะ0.85 โอเคถูกต้อง 13.6 ได้เป็น 12.75 อิเล็กตรอนโวลต์อันนี้คือผลต่างระหว่างระดับพลังงานชั้นที่1กับ4ทีนี้เราเอาค่าผลต่างระหว่างระดับพลังงานเนี่ยมาคิดต่อได้เป็นเดลต้า e เท่ากับ hc ส่วนแลมดาเดลต้า e เป็น 12.75 อิเล็กตรอนโวลต์ใช่ไหมตอนคิดเนี่ยอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยด้วยก็คือเปลี่ยนหน่วยจากอิเล็กตรอนโวลต์ให้เป็นหน่วยจูลก็ย้ายข้างมาก่อนเป็นแลมด้าเท่ากับ hc ส่วนเดลต้า e h เป็นค่าคงที่ของพลัง 6.6 คูณ10กำลัง -34 จูลเซก c เป็นอัตราเร็วของแสง3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวิแล้วก็สุดท้ายเดลต้า e เดลต้า e ก็คือ 12.75 อิเล็กตรอนโวลต์ซึ่งอิเล็กตรอนโวลต์เนี่ยเรายังไม่ใช่หน่วยที่ถูกต้องใช่ไหมในการคำนวณเราจะใช้หน่วย SI ในการคำนวณซึ่งหน่วย SI เนี่ย
แปลงได้เป็น 12.75 เปลี่ยนจากอิเล็กตรอนโวลต์ให้เป็นจูลก็คือคูณ 1.6 คูณ 10 กำลังลบ 19 กลายเป็นหน่วยจูลแล้วก็เอาค่านี้มาแทนใช่ไหมเป็นหน่วยจูลแล้วก็คิดเลขก็คิดเลขอาจจะแบบยุ่งยากนิดหนึ่งครับก็อันนี้3 3 4 12 3 2 6 3 5 15เอา 4.25 คูณ 1.6 ก่อนละกันคือในห้องสอบเนี่ยคิดเลขไปแบบตรงๆไปเลยก็ได้ถ้าเกิดมันไม่เสียเวลามากปึ๊บ6.8เท่ากับ 6.6 หาร 6.8แล้วก็ดูเลข10ยกกำลัง10ยกกำลังลบ19ปัดขึ้นไปกลายเป็น17ใช่ไหม19ใช่ไหม19บวก8ได้27 27ลบ34ได้10กำลังลบ7อ้าวแล้วก็ดูช้อยจริงๆเราประมาณได้แล้วไอ้ก้อนเนี่ยมันประมาณเกือบ1ใช่ป่ะมัน 0.9 กว่าไอ้0.9 กว่าเราเลื่อนจุดมาก็เป็น9เลข9นำอ่ะมีแค่ตัวเดียวละกาได้เลยอันนี้คือจิ๊กในการทำข้อสอบนะถ้าเกิดช้อยมันห่างกันมากแต่ว่าเพื่อความชัวร์ก็คิดเลขหน่อยก็ได้เป็น66หารด้วย68อันนี้คูณ9 98 72ทด7 96 54 61เราเศษ8 4 0อ่ะ7 5 3 5 7 6 4 2 7 7 4 9ลองดู7 8 5 6 7 6 4 2 3 4 4 5 4 6 4 7ประมาณนี้เลย 0.97 จะได้เป็น 0.97 คูณ 10 กำลังลบ 7เลื่อนจุดไปมามันจะได้เป็น 97 นาโนเมตรก็ตรงกับช้อย4ตามที่เราเดาไว้ถูกปะโอเคอันนี้ก็ข้อนี้ก็ไม่ยากนะถือว่าเป็นข้อสอบแบบวัดคอนเซปต์แล้วพี่ทวนใหม่อีกรอบหนึ่งใครกดใครฟังไม่ทันลองกดพอสแล้วก็กลับไปดูก็ได้เอาใหม่สรุปเลยคือข้อนี้เขาอยากหาความยาวคลื่นสั้นสุดความยาวคลื่นสั้นสุดก็คือพลังงานมากสุดก็หาผลต่างของระดับพลังงานโดยใช้ en แปรผันตรงกับ1ส่วน n กำลัง2หาผลต่างเสร็จปุ๊บใช้ delta e เท่ากับ hc ส่วน lambda จะเริ่มเปลี่ยนหน่วยก่อนจากอิเล็กตรอนโวลต์เป็นจูลก็คือคูณ 1.6 คูณ 10 กำลังลบ 19 เข้าไปแล้วก็คิดเลขออกมาได้คำตอบเป็น97นาโนเมตรเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไข่4 2 6 n ส่วนด้วย2กำลัง 3n ถ้าหารกันล่ะเมื่อกี้คูณกันหารกินใช่ไหมล่ะเลขที่กำลังนะลบกันถูกป่ะตอบเลย